ขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์พุทธิกชนทุกท่านนะครับร่วมงานถวายมุทิตาสการะอายุวัฒนมงคลพระครูอุดมบุญยเกตเจ้าคณะตำบลนากลางเจ้าวัดวัดนาใหญ่วันเสาร์ที่26สิงหาคม2566เริ่มงาน 8:15 นเป็นต้นไปเนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล71ปีพรรษาที่46ประวัติพระครูอุดมบุญยเขตพระครูอุดมบุญยเขตเกิดวันที่26สิงหาคมพุทธศักราช2495ตรงกับวันอังคารขึ้น6ค่ำเดือน10ปีมะโรงเกิดบ้านเลขที่6หมู่ที่2บ้านคอนสารตำบลตะคุอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาเป็นบุตรคนที่3ของคุณพ่อเงินคุณแม่ศรีรัตนธรรมรวมพี่น้องที่เกิดร่วมบิดามารดา6คนด้วยกันเป็นบุตรชาย3คนบุตรี3คนคนโตชื่อพี่สุรัตน์คนรองลงมาชื่อพี่โฉมและคนที่3ก็คือพระครูอุดมบุญยเขตคนที่4คือคุณวิรุธคนที่5คือคุณชำเรืองและคนที่6คือคุณกัลยารัตน์หลวงพ่อในสมัยที่ยังเป็นเด็กนักเรียนอยู่นั้นก็นับว่าเป็นเด็กดื้อคนหนึ่งดื้อขนาดเรียกได้ว่าพอถูกแม่แล้วก็ยายตีเนี่ยก็จะด่าสวนกลับมาทันทีแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นเด็กดื้อแต่เรื่องการเรียนนั้นหลวงพ่อนับว่าเรียนเก่งมากแม้จะมีหนังสือเรียนไม่ครบเหมือนเพื่อนๆเขาบางทีก็ต้องอาศัยเพื่อนๆอ่านดูบ้างแต่ก็ยังสอบไล่ได้ลำดับที่ดีทุกๆปีขนาดว่าป่วยเป็นเดือนๆขาดโรงเรียนมากก็ยังสอบไล่ได้จนจบประถม4แต่ท่านก็ไม่ได้ประสงค์จะเรียนต่อเพราะฐานะทางบ้านไม่ค่อยดีนักจึงตั้งใจทำงานเพื่อจุนเจือครอบครัวซึ่งใครต่างก็พากันรู้ดีว่าท่านรักและเทิดทูนบิดามารดาเหนือสิ่งใดเมื่อย่างเข้าสู่วัยรุ่นพระครูก็ได้รับการเกณฑ์ทหารเช่นเดียวกับชายหนุ่มทั่วไปเมื่อครั้งอายุย่างเข้าสู่เบญจเพสจึงได้บวชทดแทนบุญคุณบิดามารดาโดยมีพระครูอภิบาลธรรมธาตุเป็นพระอุปัชฌาย์และมีพระอาจารย์บุญมีจันทวังโสเป็นพระกรรมวาจาจารย์มีพระอธิการพันธีคายุโกวัดไผ่ศรีสุขเป็นพระอนุสาวนาจารย์จนมาถึงปี2522พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูเสถียรพิริยะคุณเจ้าคณะตำบลนากลางหนองตะไก้เจ้าอาวาสวัดนาใหญ่ได้เดินทางไปนิมนต์พระครูอุดมบุญยเขตมาอยู่จำพรรษาด้วยและเมื่อวันที่7กรกฎาคม2526แรม13ค่ำเดือน8แรกได้มีการเลือกตั้งเจ้าอาวาสวัดนาใหญ่ขึ้นประชาชนทั้งหลายที่มาชุมนุมร่วมประชุมกันต่างลงความเห็นเดียวกันว่าให้พระชนิดชินุตโมเป็นเจ้าอาวาสวัดนาใหญ่พระครูอุดมบุญยเขตจึงดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดนาใหญ่ตำบลนากลางอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาพระครูอุดมบุญยเขตได้ปฏิบัติหน้าที่ของศาสนทายาทปฏิบัติตามศาสนวาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า2ประการคือประการที่1งานคันธทุระคืองานศึกษาเล่าเรียนพุทธวจนะทางธรรมท่านได้วุฒินักธรรมชั้นเอกทางโลกได้ปริญญา2ใบคือพุทธศาสตร์บัณฑิตและพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมาประการที่2งานวิปัสสนาธุระได้รับการฝึกอบรมแนวทางพระกรรมฐานที่หลวงพ่อพระอุปัชฌาย์มอบให้ในวันบวชเสร็จแล้วก็ได้แสวงหาครูบาอาจารย์ในสำนักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานหลายแห่งเป็นการศึกษาอบรมโดยตรงและเป็นข้อบังคับของสถาบันการศึกษาการเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวมหาสติปัฏฐานแบบพองยุบประทับใจอยู่2ครั้งครั้งที่1ที่พุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมหลักสูตร15วันเมื่อปีพุทธศักราช2537ครั้งที่2ที่ประทับใจที่สุดที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมอรุณธรรมสถานบ้านภู2ชั้น
ตำบลเก่าย่าดีอำเภอแก้งเคราะห์จังหวัดชัยภูมิหลักสูตร45วันระหว่างวันที่24เมษายนถึงวันที่7มิถุนายนพุทธศักราช2555ทำให้เห็นคุณค่าของความเป็นลูกศิษย์พระตถาคตและเห็นสัจธรรมมากขึ้นเข้าใจหลักปฏิบัติมากขึ้นได้รักษาองค์แห่งไตรสิกขาได้ดีที่สุดพระครูอุดมบุญยเขตได้เลื่อนตำแหน่งจากเจ้าคณะตำบลชั้นตรีเป็นชั้นโทเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2543และได้เลื่อนตำแหน่งพระครูเจ้าคณะตำบลชั้นโทเป็นชั้นเอกเทียบเจ้าคณะอำเภอชั้นเอกในวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2559พระครูอุดมบุญยเขตก็ยังได้บริจาคเงินเป็นทุนเพื่อการศึกษาบริจาคเงินเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยชีวิตรถพยาบาลเครื่องมือแพทย์เวชภัณฑ์ต่างๆจากคุณงามความดีของท่านมากมายจึงทำให้ท่านเป็นที่รักเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวบ้านจนทุกวันนี้ท่านได้กล่าวไว้ว่าสิ่งที่พอใจภูมิใจที่สุดคือได้ช่วยชาวบ้านให้เป็นผู้มีศีลมีธรรมมีระเบียบวินัยเป็นคนใจดีใจงามเป็นคนใจบุญสุนทานชาวบ้านครูนักเรียนแต่งกายชุดขาวเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมวันสำคัญต่างๆทางพระพุทธศาสนาทำให้วัดนาใหญ่เป็นวัดต้นแบบผ่านการประเมินเกณฑ์มาตรฐานวัดต้นแบบงานด้านปกครองงานด้านการเผยแผ่งานด้านการสาธารณูปการตามโครงการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติวัดนาใหญ่ได้รับประกาศเกียรติคุณดีเด่นอันดับที่1ของจังหวัดนครราชสีมาประจำปีพุทธศักราช2555และเป็นวัดส่งเสริมสุขภาพดีเด่นผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขจากศูนย์อนามัยที่5จังหวัดนครราชสีมาประจำปีพุทธศักราช2555วัดนาใหญ่ได้รับแต่งตั้งเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่69จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยมติมหาเถรสมาคมเมื่อวันที่15มีนาคมพุทธศักราช2554ท่านยังกล่าวอีกว่าสรุปแล้วดีอะไรไม่เท่าได้แนะให้คนทำดีให้คนได้ปฏิบัติให้ถึงธรรมสิ่งเหล่านั้นคือความภูมิใจยิ่งและจะทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้รีบเร่งทำความดีสามัคคีก้าวหน้าลดลาอบายมุขหาความสุขทางด้านจิตใจใส่ใจเศรษฐกิจพอเพียงคู่เคียงวิถีไทยนี่คือคำกล่าวของพระครูอุดมบุญยเขตขอบคุณครับสุดท้าย
ขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์พุทธิกชนทุกท่านนะครับร่วมงานถวายมุทิตาสการะอายุวัฒนมงคลพระครูอุดมบุญยเขตเจ้าคณะตำบลนากลางเจ้าวัดวัดนาใหญ่วันเสาร์ที่26สิงหาคม2566เริ่มงาน 8:15 นเป็นต้นไปเนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล71ปีพรรษาที่46